เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมในช่วงแนะแนวนะครับผมแนะนำแล้วก็แนวทางในการเล่นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ตัวแพ็คด้วยนะฮะว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะฮะสัปดาห์นี้นะครับผมบอกเลยว่าอีเวนต์ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมสำหรับตัวอีเวนต์ VS Worldwide นะครับผมแน่นอนว่าหลายๆคนเห็นทีมเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่รู้จักนะครับก็เป็นทีมที่ตัวเปสเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเพิ่มนั่นเองนะฮะแต่ว่าภารกิจเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมชาเลนจ์1นะครับผมภารกิจก็คือยิงให้ได้อย่างน้อย1ประตูก็คือยิงให้ได้ประตู1ขึ้นไป2 3 4ก็ได้นะครับผมประตูเดียวก็ชนะไปเลยชาเลนจ์1รับรางวัลไปชาเลนจ์2ยิงให้ได้3ประตูขึ้นไปนะครับชาเลนจ์3เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการ1คะแนนก็คือเล่นให้เสมอหรือว่าชนะก็ได้นะครับผมแข่งได้ครั้งเดียวนะต้องเสมอหรือชนะแต่ถ้าสมมติไม่ผ่านก็ค่อยเล่นใหม่นะครับชาเลนจ์4นะครับผมเล่นได้2ครั้งทำไงก็ได้เล่น2ครั้งเนี่ยให้ได้3คะแนนแค่นั้นก็จบครับชาเลนจ์5เล่นได้2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าต้องมีส่วนต่างประตู2ลูกอย่างเช่นผมชนะ 2-0 ชนะ 4-2 ชนะ 6-4 อะไรแบบนี้นะครับผมนะและชาเลนจ์6สุดท้ายเลยครับส่วนต่าง3ประตูขึ้นไปอย่างเช่นผมชนะ 3-0 ผมชนะ 6-3 ผมชนะ 9-6 อะไรแบบนี้นะครับซึ่งชาเลนจ์6เนี่ยจะแข่งได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งก็ง่ายมากๆไม่มีอะไรมากเลยในส่วนของอีเวนต์แรกนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีรอบในการเล่นเนาะอย่างเช่นชาเลนจ์6นะครับผมเรายิงส่วนต่าง3คะแนนก็จริงนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันเล่นได้3แมตช์อาจจะยิงแมตช์ละ10 10 10 3ครั้งก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนอีเวนต์ทัวร์ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมแจกพวกสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับ2ดาว3ดาว4ดาวแจกบอลนะครับผมแล้วก็เล่นถึง 50,000 เหมือนเดิมทุกอย่างโหมดซิมทั้ง2อันก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยนะฮะส่วนนักเตะจากทีมไหนบ้างที่ได้บวกอีเวนต์นี้นะครับผมก็ดูตามนี้ได้เลยนะฮะถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันมีทั้งตำนานแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่นั่นก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเร็วๆนี้มันมาแน่นอนนะครับผมบอกเลยโอ้โหน่าติดตามมากๆเก็บตังค์รอเปิดได้เลยส่วนแพ็คนะครับก็บอกสั้นๆเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นแพ็คสำหรับตัวนักเตะดาวรุ่งนะครับผมยังสตาร์นะฮะนักเตะดาวรุ่งที่มาแรงมากๆนะครับผม450นะครับบอลดำก็อย่างที่เห็นครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากมายส่วนใครอยากเปิดก็เปิดเลยนะครับผมเอาที่สบายใจหรือเอาที่ชอบเลยนะครับผมสำหรับผมขอคิดดูก่อนละกันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะวันนี้มีคลิปเด็ดๆนะครับผมให้ติดตามอีกยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดเบาๆไว้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ถูกใจนะฮะอย่าลืมกดเบาๆนะครับผมไปที่ปุ่มไลค์นะฮะแล้วก็ปุ่มแชร์นะครับผมฝากส่งต่อหรือบอกต่อด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าชอบคลิปนี้จริงๆนะครับแล้วอยากกลับมาดูซ้ำคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มเซฟนะครับผมเพื่อเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณนะครับจะได้ดูซ้ำได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ